ำลังสัมภาษณ์คนที่พี่ชอบจริงๆน้องสายป่านค่ะท็อปบล็อกเกอร์แห่งชาติระดับชาติมากน้องสายป่านเนี่ยเธอกำลังจะสละโสดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาดูแลเราได้เราคบกับเขานานมากกับพี่เอ11ปีค่ะหลักๆเรื่องๆคือเราผ่านเรื่องราวทั้งดีทั้งร้ายมาด้วยกันจนเรารู้สึกว่าเขาพิสูจน์ตัวเองการแต่งงานเนี่ยมันต้องมีความสุขถ้าเกิดว่าทำแล้วเครียดเป็นแบบอะไรเงี้ยก็อย่าไปแต่งก็น่าจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เตรียมเนี่ยก็คือเตรียมมีบุตรเป็นผู้หญิงนะคะก็จะต้องมีมารยาที่เพื่อคำว่าจริตถึงแม้ว่าเราจะเป็นตัวของตัวเองกับเป็นคนแบบสนุกสนานปกฮากับเพื่อนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ต่อหน้าผู้เนี่ยเราจะต้องทำตัวให้เขาเลือกเราเราดูแลตัวเองให้สวยอยู่ตลอดได้แล้วก็ดูแลเขาได้เหมือนกันป่านเป็นคนปล่อยให้แฟนไปเที่ยวที่รักขาเมาแล้วใครจะพาที่รักกลับเนี่ยหนูว่าช่วงประมาณตีสองเขาจะมีด่านนะอะไรอย่างเงี้ยระวังแล้วกันอันนี้คือรูปประโยคที่จะบอกว่าเธออยู่ไหนเธอควรกลับก่อนตีสองนะ เขาก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงพี่เดี๋ยวพี่กลับตอนนี้ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยมีมารยานิดนึงค่ะรักแรกรักเดียวและรักเธออยู่คนเดียวถึงแม้ว่าวันหนึ่งเราเข้ากันไม่ได้หรือว่าเรามีเหตุที่ต้องแบบจากกันไปแต่ว่าเชื่อเถอะว่าไม่มีใครรักเขาเท่ากับเรารักเขาอีกแล้วพี่ว่าชีวิตคนเราเกิดมาเพื่อ enjoy หาเวลาเอาตัวเองให้มีความสุขแบบลดแล่นแบบเป็นความสุขที่เป็นตัวเราเองเป็น original ของเราอ่ะ10ปีที่แล้วเราเป็นคนยังไงอ่ะให้มันแบบมีตรงเนี้ยอยู่ในชีวิตแต่งงานอยู่เสมอพี่จะคอยบอกเพื่อนที่ดูเป็นแม่หญิงเป็นภรรยามากๆว่าแบบว่ามันจะทำให้เขาดูแก่มากเลยถ้าเขาคำนึงถึงความเป๊ะแต่บางทีเราก็อยากแบ็คแพ็คไปเที่ยวกับเพื่อนสามอาทิตย์ดีก็ไม่เป็นไรอะไรแบบนี้คือให้มันมีความเป็นบัดดี้มีความเป็นเพื่อนคีปเอาไว้ให้มันสบายใจอย่างที่สายป่านบอกโอ้ยขอบคุณค่ะพี่เอ๋น่ารักที่สุด